สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเปลี่ยนยางเปิดปิดชักโครกนะครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้มันอยู่ตรงไหนใส่ยังไงวันนี้มาดูกันเลยครับใส่ไม่ยากครับง่ายนิดเดียวแต่ว่าอะไหล่หาซื้อยากครับถ้าคนไม่รู้แหล่งก็จะยากหน่อยถ้าสำหรับช่างเล็กก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะเราซื้อของเขาประจำครับมันจะมีตลอดเลยมาดูวิธีเปลี่ยนในวิธีใส่กันเลยครับเอาขี้ผงออกเลยขี้ผงบานปิดวาล์วหมดนะครับแน่วาล์วข้างล่างนะครับพี่จ้าจะเจอตัวเดี๋ยวเจอตัวช่างเล็กแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนะเขาตามเองไงเขาโผล่เองไม่รู้สายครับครับครับที่ซื้อมันนี่ของดีไหมฮึที่ซื้อมันเนี่ยของดีป่ะดีครับมันไม่ยิ่งหน่อยนะผลแม่ตกตลอดเลย
เมื่อวานผมกับแจกอยู่นี่เลยโอ้โหไปหยุดพักตรงที่ขายปลาทะเลเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ตกไม่หยุดก็เลยตัดสินใจผ่าผมไปเลยอยู่แล้วนะไม่ไหนแล้วคือไม่รุ่นเก่าใช้น้ำเยอะมากเลยสิบลิตรเองมั้งรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่สามลิตรสี่ลิตรโดนน้ำเต็มว่าน้ำเลยมันไม่ได้เลยถี่นะเงียบถี่ครับแม้ไม่เงียบข้างนอกเสร็จแล้วครับโอเคบุญถาวรน่ะมีที่ฉีดที่ฉีดพ่นของฉันว่าไหมมีเยอะครับต้องเดินทางมันเยอะมากเลยรู้อยากจะได้ของฉันว่าโอ้โหเอากาวมาทาเนี่ยหม้อน้ำทำไมเรื่องเข้าสนิมนอกเกล็ดทำไมเข้าสนิมได้เราเนี่ยนะไม่น่าใช่เข้าสนิมมั้งซื้อรถตู้เลยทำใหญ่ดีนี่นะครับคือตัวเก่าของมันในคลิปอาจจะมีเสียงทากพูดน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นในบ้านของลูกค้าครับอีกอย่างนึงแล้วก็ไม่อยากรบกวนลูกค้าด้วยเวลาพูดเสียงดังไปเดี๋ยวเขาจะรำคาญครับ
ก็เลยต้องงดการใช้เสียงนี่ครับแข็งมากนะท่านชมเนี่ยบีบไม่ลงเลยเห็นไหมปกติมันจะนิ่มครับจับพับได้เลยครับเหมือนกระดาษเลยครับเนี่ยมันจะนิ่มมากเลยแต่ตัวนี้มันแข็งมากมันเลยทำให้ปิดน้ำไม่อยู่เลยครับไหมรอบวงกลมเนี่ยปิดน้ำไม่อยู่น้ำไหลตลอดพอน้ำไหลตลอดก็หมายถึงว่าปั๊มน้ำเราต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนครับนี่เป็นการแก้ไขชักโครกน้ำไหลไม่หยุดและปั๊มทำงานไม่หยุดค่าน้ำก็จะตามมาค่าไฟก็เพิ่มขึ้นครับนี่ครับจากเรื่องเล็กๆนั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราหลายคนที่หาจุดไม่เจอนะครับแต่ถ้าเจอทีมงานช่างเล็กแล้วเราขอแนะนำว่าให้ท่านตรวจเช็คชักโครกของท่านให้ดีๆครับว่ามีน้ำไหลน้ำหยดน้ำรั่วหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะส่งผลถึงการทำงานของปั๊มน้ำของท่านครับนี่ครับแข็งมากครับแล้วก็ขอฝากไว้เลยนะครับสำหรับทีมงานช่างเล็กซ่อมได้ครับเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดีมากๆเลยครับผมก็นำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะครับรับรองมาเอาความรู้มาฝากแน่นอนครับถึงไม่มากก็น้อยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมครับไปก่อนครับ